จักรยานมาถึงหมู่บ้านปากคลองครับท่านผู้ชมจุดนี้เป็นกระชังครับกระชังปูนิ่มนะครับจุดนู้นเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมกระชังปูนิ่มเดี๋ยวไปชมบรรยากาศท่าเรือนะครับว่าวันนี้เรือเขาจะออกไปตักแมงกะพรุนกันหรือยังนะครับท่านผู้ชมนี่ชาวบ้านเขาจะออกไปตักแมงกะพรุนกันนะครับแต่ตอนนี้เขาเรือก็ยังจอดอยู่เต็มหมดเลยนะครับนะครับอีกไม่นานก็เรือก็จะออกไปตักแมงกะพรุนนะครับนี่นะครับจุดนี้คือกระชังปูนิ่มนะครับนี่ก็จะมีปูนิ่มขายครับท่านผู้ชมมีปูนิ่มปูดำขายก็จะรับซื้อด้วยนะครับรับซื้อปูไข่ก็มีปลาเก๋าก็มีนะครับเดี๋ยวจะปั่นไปริมชายหาดไปหาหอยดูครับเผื่อเจอหอยบ้างนะครับเพราะว่าไม่ลงทะเลมาตั้งนานนะครับก็เมื่อวานคลิปที่แล้วนะครับก็ไปแคมปิ้งที่ริมชายหาดกับทีมานนะครับก็พึ่งทีมานก็แยกย้ายกันกลับเมื่อคืนก็เที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนก็กะว่ากะนอนที่ชายหาดนะครับแต่ไม่มาไม่พาที่นอนมาไม่พาเต็นท์มาเลยก็กลับดีกว่านะครับก็ทีมานก็กลับไปเมืองตรังก็ผมก็กลับบ้านครับโอเคเดี๋ยวเราขับรถไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะชมบรรยากาศริมชายหาดพร้อมกันนะครับไปครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ปั่นจักรยานมาถึงชายหาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดนี้คือชายหาดหัวหินนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลงไปหาหอยลักไก่นะครับเราปั่นจักรยานมาจากบ้านครับเมื่อคืนแคมปิ้งที่ชายหาดคลองเตาะก็วันนี้ไปที่ชายหาดหัวหินนะครับไปดูนะครับว่าวันนี้จะเจอหอยลักไก่บ้างไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยไปเดินลงไปประมาณก็เกือบกิโลนะครับท่านผู้ชมนู่นอยู่จุดนู้นนะครับเดี๋ยวเราจอดรถไว้จุดนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้มาปั่นจักรยานครับต้องมาออกกําลังกายครับช่วงนี้ไม่ได้โอ้ร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์เลยครับออกกําลังกายก็นี่ถุงเตรียมมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ถุงเตรียมมาแล้ววันนี้ไม่พาพวกที่ถังครับวันนี้พาถุงเพื่อเจอหอยหลายๆหอยก็เก็บเอาไปทำกับข้าวครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่จุดขอบน้ำเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะหอยลักไก่มันจะอยู่แถวขอบน้ำนะครับส่วนมากจะเจอตอนเย็นค่ำๆนะครับแต่วันนี้ผมจะมาตอนเช้าครับเผื่อจะได้เอาไปต้มหรือเอาไปทำจิ้มจุ่มนะครับโอเคโอ้เรือก็กำลังจะออกกันแล้วนะครับออกกันไปตักแมงกะพรุนนะครับเพราะช่วงนี้แมงกะพรุนขึ้นเยอะมากครับวันนึงบางคนก็ได้เกือบหมื่นนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนู่นครับเดี๋ยวซูมให้กับท่านผู้ชมได้ชมดูนู่นเห็นไหมกับท่านผู้ชมนู่นชาวบ้านปากคลองครับตะกี้เรือจอดเต็มหมดเลยตอนนี้กำลังจะออกเดินทางกันไปที่ในทะเลแล้วครับเขาจะไปตักแมงกะพรุนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจุดหอยเจดีนะครับเขาเดินมานู่นเดินมาเกือบโอ้โหเกือบถึงเกือบกิโลเลยครับท่านผู้ชมนู่นที่จอดรถอยู่ด้านบนนะครับตอนนี้ก็ตะวันกำลังทอแสงแล้วนะครับเขาจะยอดอยู่บ้านผมที่เขาจะยอดจุดนี้เป็นหาดวัวหินนะครับอันนี้เป็นเกาะเขาผีว่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ชมดูเขาผีเป็นเขาในตำนานเลยครับที่สมัยก่อนที่ตอนสมัยญี่ปุ่นขึ้นเมืองนะครับญี่ปุ่นขึ้นเมืองก็ญี่ปุ่นก็ไปอาศัยอยู่ที่เขาผีนะครับนะครับก็เจออันนี้เป็นหอยเข็มนะครับท่านผู้ชมหอยเข็มหอยดาวนะครับ
เก็บอ้อยดาวก่อนคุณที่เขาไปตักกันนะครับนี่ตัวละประมาณสัก5-6บาทนะครับ3-4บาทแต่ว่าจะเป็นตัวใหญ่นะครับเลือกไซส์เดี๋ยวนี้นะครับแต่ก่อนจะเอาหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้จะเลือกไซส์เพราะว่าแมงกะพรุนเยอะครับมีเลยครับหอยหลักไก่เดี๋ยวจะเดินไปหาหอยหวานดีนะครับท่านชมเพื่อจะเจอหอยหลักไก่ไม่มีเลยช่วงนี้นะครับต้องเดินขึ้นไปที่จุดนู้นโอ้โหเป็นกิโลอีกนะครับท่านชมไปดูครับว่าจะได้อะไรจิตไม้จิตมือกลับไปบ้างนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเดินไปหาหอยก่อนนะครับเดินหาหอยหอยหวานเพื่อเจอครับไม่รู้อยู่ยังไงแต่ว่ามันจะฝังอยู่นะครับท่านชมจะเป็นตาอยู่เดี๋ยวไปดูไปเจอเดี๋ยวกูจอดรถอยู่นู่นนะครับท่านชมจอดรถอยู่นู่นแต่วันนี้ก็ว่างๆก็มาออกกำลังกายครับมาถึงที่วันก่อนที่มาวางใส่จุดนี้นะครับที่ใส่ช่วงเดือนรอมฎอนนะครับใส่หายซะลูก2ลูกนะครับท่านชมที่จุดนี้เลยครับท่านชมโอ้โหเปลือกหอยแครงครับท่านเปลือกหอยแครงใหญ่โตเลยนะครับโอ้โหมันจะฝังอยู่ครับออกมาตายขึ้นมาตายแล้วนะครับเดินหาหอยดูหอยหวานหอยเป็นติ่งครับเผื่อได้แต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ยังไงครับแต่วันก่อนก็มาหากันแล้วนะครับแต่มันจะฝังนี่ครับหอยดาวก่อนหอยตัวเล็กเนี่ยโอ้ยมีมอเตอร์ไซค์มาจอดคันไม่แน่ก็มาหาหอยนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่มีคนครับไม่รู้ว่าไปจุดไหนจุดนี้คือจะหาดเป็นจะชายหาดปากคลองครับหัวแหลมปากคลองแล้วก็จุดนู้นเป็นหาดนกนะครับหาดนกนกจะมาอาหารเป็นหมื่นๆแสนๆตัวครับท่านผู้ชมโอ้โหตัวเล็กตัวน้อยเต็มหมดเลยนะครับนี่เจอแล้วนะครับ1ตัวโอ้โหนี่ครับหอยหวานมันอยู่อย่างนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมได้มาแล้ว1ตัวโอเคโอ้นี่เจออีกแล้วนะครับ2นะครับท่านชมนี่ได้แล้วนะครับได้แล้ว2ตัวหอยหวานหอยหวานเนื้อจะอร่อยนะครับนี่เนื้อจะอร่อยนะครับท่านชมมีนะครับเพราะว่าเอาที่มันล่ออยู่นะครับแต่มันไม่ล่ออยู่หาไม่เป็นนะครับมาแล้ว2ตัวนะครับท่านผู้ชมหอยหวานหอยหวานเนื้อจะหวานโอ้โหนี่ครับเจออีกแล้วนะครับเอ๊ท่านผู้ชมนี่จะเป็นหอยหวานครับหอยหวานจะขึ้นมานะครับนกนะครับที่ผมเคยมาหาหอยแครงยักษ์ตลอดนะครับแต่ต้องข้ามฝั่งวันนี้ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มากนะครับเลยก็ไม่ได้ไปนะครับไม่ได้เอาที่ขูดมาครับธรรมดาติดไม้ติดมือมาแต่วันนี้ไม่ได้ติดมาปั่นจักรยานครับท่านผู้ชมแต่แวบมาเพื่อเจอหอยครับเพื่อเจอหอยอะไรบ้างติดไม้ติดมือกลับไปบ้างนะครับได้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ได้มา4-5ตัวเลยครับหอยหวานอ
มาบ้าไปกันวะนะนั่นเนาะแล้วไปจะเป็นว้าววางไงรถนั่นดูเป็นหัวโอ้ปันเทปรถมาเปิ้นเต้นกัดวันด้วยเนาะฮะนุ่ยเล่นุ่นไปกัดวันกัดวันวางกัดโอ้เดี๋ยวผมจังเดินหน้าหอยสักแป๊บนะครับเดี๋ยวได้เดินทางติดประชุมดีกว่านี้ถ้าไม่ติดประชุมก็ปากเครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วนะครับนี่เจอบางเบาครับบางเบาบางเบาแกไปกัดอ้วนโอ้โหตัวเล็กนี่มันจะโล่อยู่นี่นะครับเป็นแล้วนะครับท่านชมโอ้โหนี่เป็นแล้วโอเคเลยครับโอ้โหตัวใหญ่เลยนะครับชาวบ้านก็มาจอดรถนะครับก็ไปวางกัดนะครับพอขึ้นมาแล้วนะครับนี่โอ้โหนี่ครับหอยลายหอยลายสวยเลยนะครับท่านผู้ชมสวยเลยครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาวิธีหาหอยนะครับแต่ผมก็เพิ่งหัดนะครับเพิ่งหัดหอยนี้ไม่เคยหาเหมือนกันนะครับแต่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมนี่แต่จะมากจะปลามาหาหอยแครงครับนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมดูนะครับหอยหวานหอยลายสวยเนื้อมันสวยแล้วครับตัวมันลายลายเลยครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหตัวสวยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาหากันก่อนนะครับเผื่อได้สักมื้อครับท่านผู้ชมอันนี้มาแล้วก็ได้สักมื้อครับพอได้นะครับพอได้โอเคเดี๋ยวไปหากันต่อไปโอ้โหเจอเปลือกหอยแครงยักษ์อีกแล้วนะครับตัวไปไหนหมดนะครับเจอแต่เปลือกหอยหอยดาวหอยดาววิถีชีวิตชุมชนนะครับท่านผู้ชมตื่นมาก็ปั่นจักรยานออกกำลังกายก็มาเจอหอยครับแวะมาหาหอยเผื่อได้กับข้าวสักมื้อครับท่านผู้ชมเอาไปต้มตัวเล็กครับนี่ตัวเล็กนิดเดียวนะครับปล่อยไปโอ้โหเจออีกแล้วแครงยักษ์อีกแล้วนะครับ FC แต่ตัวไปไหนหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมหอยแครงยักษ์ต้องอยู่จุดนู้นครับเดี๋ยววันนี้ติดธุระนะครับถ้าไม่ติดธุระเดี๋ยวจะลงไปขุดหอย FC ได้ชมดูนะครับหอยแครงยักษ์กันอีกนะครับพรุ่งนี้ไม่แน่พรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแต่วันนี้แวะมาออกกำลังกายครับหาหอยมาปั่นจักรยานแล้วก็แวะมาเผื่อได้กับข้าวครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่จอดรถอยู่ฝั่งนู้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับนี่พอได้นะครับพอได้โอเคไปวิ่งสักรอบนะครับวิ่งไปมาสักรอบนะครับโอเคไป
พี่หน่อยครับพี่หน่อยพี่หน่อยวิ่งได้หอยนะพี่ชูสองเนี่ยได้นะหอยนี่ก็เป็นตัวชูนี่ก็ได้นะครับนี่กับก็วิ่งปางก็เจอหอยพางครับเจอมา2ตามตัวเพิ่มมาอีก2ตามตัวครับท่านผู้ชมนี่เดินหาเรื่อยๆเดี๋ยวกว่าจะถึงรถนะครับท่านเผื่อจะได้สักมื้อนี่ครับโอ้ยตัวเล็กตอนนี้เดินขึ้นเลยครับเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวหอยไปล้างครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวล้างจุดนี้ดีกว่าเอ๊ะโอ้จะได้ครับนี่ครับท่านผู้ชมโอเคเลยนะครับนี่ครับแมงกะพรุนนะครับนี่แมงกะพรุนที่เขาจะไปตักนะครับแต่ว่าตัวเล็กอย่างนี้ก็จะไม่เอานะครับนี่เอาไปทําเมนูอาหารญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้จะล้นมากนี่ครับมันไม่แมงกะพรุนนี้ครับท่านผู้ชมมันไม่แสบไม่คันนะครับไม่เหมือนแมงกะพรุนไฟนะครับอันนี้ครับถือได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงครับไม่คันไม่ไรนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแมงกะพรุนนี้ไม่เหมือนกับแมงกะพรุนไฟนะครับนี่แต่ว่ามันจะรู้สึกว่ามันจะอันนี้นิดๆนะครับนิดๆนะครับแต่ไม่คันนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่แมงกะพรุนตัวแมงกะพรุนนะครับนี่นะครับนี่ก็จะทําไปทําอาหารญี่ปุ่นครับก็ส่งไปญี่ปุ่นครับก็ต้องเอาไปแช่เกลือแช่เกลือก่อนนะครับก็จะมารับซื้อนะครับมารับซื้อที่ปากคลองนี่นะครับท่านผู้ชมเนื้อจะสวยมากครับเอาไปยําผมก็ได้เคยกินแล้วนะครับท่านผู้ชมกินพอใช้ได้นะครับนี่ไม่คันนะครับไม่แสบคันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแมงกะพรุนนี้ไม่เหมือนกับแมงกะพรุนควายโอเคนะครับเดินตามต่อนะครับโอ้เยอะมากนะครับนี่แมงกะพรุนเยอะมากครับท่านผู้ชมเยอะมากนู่นเต็มหมดเลยนะครับเต็มหมดเลยโอ้โหมันขึ้นมาตัวเล็กตัวน้อยนะครับตัวใหญ่โอ้ขึ้นมาเต็มหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเต็มหมดเลยนะครับท่านผู้ชมขึ้นมาเกยตื้นนะครับตายนี่จะตายหมดนะครับท่านชมโอ้น้ำสาดขึ้นมานะครับท่านชมนี่น้ำสาดขึ้นมาเต็มหมดนะเป็นปืนเลยนะครับท่านชมโอ้ใกล้จะถึงแล้วครับอีกไม่นานนะครับจะถึงฝั่งนะครับท่านชมโอ้โหเยอะมากนะครับแมงกะพรุนนี่เยอะมากโอเคนะครับเดี๋ยวขึ้นฝั่งเลยครับกลับบ้านเลยครับท่านผู้ชม okay. ตอนนี้เดินมาถึงฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เหงื่อแตกเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับเดินไปหาหอยเจดีไม่มีนะครับแล้วก็เดินไปที่หอยนี่พอได้นะครับท่านผู้ชมหอยหวานนะครับพอได้ประมาณวันนี้เดินประมาณ2กิโลกว่าๆครับท่านผู้ชมถึงรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับนี่ครับขนมก็ซื้อมาแล้วนะครับตะกี้ขนมจีนซื้อมาที่ปากคลองครับ
โอเคแฟนจุดนี้ก่อนเดี๋ยวก็กลับไปทานที่บ้านนะครับไปปั่นกันต่อครับท่านชมทางมาถึงปากคลองครับนี่กำลังจะกลับบ้านมาดูนะครับว่าเรือของเมื่อตอนเช้าก็เต็มนะครับแต่ตอนนี้จะมีเรือบ้างไหมนะครับโอ้โหไปกันหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ไปกันหมดแล้วนะครับไม่มีเลยเกือบร้อยลำนะครับนี่ชาวบ้านก็จะมาตกเบ็ดนะครับมาตกเบ็ดได้มั้งเออนี่ครับก็มาตกเบ็ดนะครับท่านผู้ชมนี่ไม่เหลือสักลำเลยครับท่านผู้ชมนี่ปากคลองก็จะไปตักแมงกะพรุนนะครับนี่พอช่วงนี้แมงกะพรุนจะขึ้นนะครับชาวบ้านก็ได้มีอะไรไม่เหลือเหลือแค่2ลำครับเกือบ100ลำครับท่านผู้ชมไปเพราะรายได้ก็มีรายได้นะครับนี่ครับนี่ชาวบ้านมาตกเบ็ดครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวได้เดินทางกลับบ้านครับไปนี่หมดเลยนะครับมาตั้งแต่เช้าครับตอนนี้เวลาก็เกือบ8โมงครับมาตั้งแต่6โมงกว่าครับเกือบ2ชั่วโมงครับท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านเลยครับคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาเมื่อวันนี้นะครับนี่โอเคเลยนะครับนี่ครับหอยหวานหอยดาว